ียกว่าฮือฮากันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อเพจดังอย่างเดอะเมตตาดีได้นำคลิปนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่คาดว่าเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าตัวได้เดินทางไปยังสถานีโทรทัศน์ชื่อดังช่องหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าเซียนหนูหนีไปปล่อยให้ก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเขาตั้งรัฐบาลคลิปนี้ถ้าดูเผินๆก็เหมือนกับจะไม่มีนัยยะอะไรแต่ในสถานการณ์การเมืองช่วงนี้เรียกว่าร้อนระอุจนต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันแบบห้ามกระพริบตาโดยเฉพาะเรื่องการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลที่มีแกนนำอย่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่ชนะเลือกตั้งอันดับที่1และ2แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการทำสัญญารักด้วยการเซ็น MOU 8พรรคร่วมพร้อมหยอดคำหวานว่าจะไม่แยกจากกันแต่เวลาล่วงเลยมาหลายเดือนสถานการณ์เปลี่ยนท่าทีต่างๆก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนตามไปด้วยยังไม่นับเรื่องการช่วงชิงตำแหน่งต่างๆที่สำคัญโดยเฉพาะเก้าอี้ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติที่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ลงตัวว่าใครจะได้ไปท่ามกลางข่าวลือต่างๆว่าอาจจะมีการย้ายข้างสลับขั้วจนอาจทำให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไปไม่ถึงฝั่งฝันไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหรือไม่และหากเลวร้ายที่สุดพรรคก้าวไกลอาจถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวพลิกไปเป็นฝ่ายค้านในที่สุดแล้วยิ่งมีการปล่อยคลิปนี้ออกมาอาจมีการสื่อในยะในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยหรือไม หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นแค่แวะมาทักทายส้มก็ดิ้นตายแล้วมีหนาวสะท้านรู้แหละติ่งส้มกบฏ3กีบกำหมัดกัดฟันกรอดกรอดเห็นเก้าอี้ฝ่ายค้านลิบๆเธอไม่ให้ประธานสภาฉันใช่ไหมงั้นฉันหาว่าที่รัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่นายกก็ไม่ต้องเอาถ้าฉันเป็นด้อมส้มตอนนี้บอกเลยใจคอไม่ดีมากโอกาสจะชั่วทุกอย่างมีสูงมากทำไมคนพรรคแดงดูพี่นอกพี่เฒ่าเสียหนูผิดปกติคุณปลื้มมาพูดออกสื่ออย่างมีเหตุผลฉันรับได้แต่ถ้าจะมาแบบนี้ทั้งสำนักงานฉันเริ่มกลัวแล้วนะดูไว้ไอ้เด็กน้อยอย่าห้าวสร้างศัตรูไปทั่วการเมืองก็คือการเมืองอย่าห้าวตีกรอบตนเองว่าจะเป็นเสียงข้างมากซึ่งก็มากไม่จริงแต่ปั่นกระแสเหมือนฟ้าจะถล่มดินจะทลายอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นเย็นให้พออนุทินนิ่งๆมาตลอดวางตัวหลังเลือกตั้งได้ดีมากเหมือนจะรู้ทุกอย่างว่ายังไงก้าวไกลกับเพื่อไทยก็ไปไม่รอดอ้าวได้กลิ่นหมาหัวเน่ากรี๊ดสิกรี๊ด